เชื่อใจเราว่าเราจะเอาสิ่งที่มีค่าที่เขาได้ปลูกผลิตผลของเขาเนี่ยมาทำอาหารจานดีๆได้สวัสดีค่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายๆคนต้องเก็บตัวอยู่บ้านบางครั้งก็อาจจะเบื่อกับเมนูเก่าๆใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันมีเมนูมาแนะนำนั่นก็คือชะอมผัดกะปิที่เลือกชะอมผัดกะปิมาก็เพราะว่าวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบพื้นของไทยและที่สำคัญทำได้ง่ายด้วยนะคะชะอมผักพื้นบ้านเสน่ห์รุนแรงที่มัดใจชาวไทยส่วนใหญ่ให้หลงรักมารุ่นแล้วรุ่นเล่าตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันชะอมจัดเป็นพืชสวนครัวที่สามารถปลูกเป็นแนวกันมียอดอ่อนให้ตัดกินได้ทุกฤดูกาลเป็นรั้วธรรมชาติที่กินได้และยังเป็นพืชปลอดสารพิษที่หากินได้ง่ายราคาไม่แพงส่วนที่นำมาใช้เป็นผักของชะอมคือส่วนยอดและดอกอ่อนซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรงเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนิยมนำมาชุบไข่ทอดเป็นผักจิ้มนอกจากนี้ยังใช้แกงได้หลายตำรับปัจจุบันเกษตรกรไทยยังปลูกชะอมส่งขายกันทั่วไปนับเป็นผักพื้นบ้านของไทยเพียงไม่กี่ชนิดที่ยังคงครองความนิยมได้อย่างเหนียวแน่นเกษตรกรสามารถปลูกชะอมและเก็บยอดอ่อนขายได้ตลอดปีชะอมมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลงมากจึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหมือนพืชผักส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันตอนนี้ชะอมมีประมาณ4ไร่ของสมาชิกด้วยของเราด้วยแชร์กันคือว่าตัวชะอมเนี่ยสมาชิกผักพืชผักชะอมหลากหลายสมาชิกเป็นคนเอามาส่งที่กลุ่มเสร็จแล้วก็ทางกลุ่มจะเป็นคนผู้รวบรวมเอาผลผลิตไปส่งทุกวันหลังเจอโควิดก็จะถามว่ามันน้อยเลยไหมมันก็ไม่น้อยจะเยอะไหมก็ไม่เยอะพอกลางๆเพราะว่าตอนนี้เราเอาไปส่งที่ตลาดใครอยากทานชะอมสดๆก็ต้องแจ้งเรามาเราก็จะตัดให้ตอนเช้าเก็บแพ็คทําตอนเช้าก็จะส่งแก๊ปได้อะไรเงี้ยชะอมที่นี่ปลอดสารเคมีค่ะไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ทานแล้วปลอดภัยแล้วก็จะสดตลอดค่ะก็คือผักสดๆในกล่องนี้ก็จะมีตัวชะอมนะคะฝากไปให้เชฟป้อมด้วยค่ะให้ท่านทำทานให้อร่อยนะคะก็อย่าลืมนึกถึงกลุ่มเกษตรกรบ้านสะพังแวลอยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆชาวสวนนะคะที่ได้ส่งผลิตผลดีๆมาให้เรามาดูกันว่าชะอมผัดกะปิเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างจะตำพริกกระเทียมแล้วก็กะปิก่อนนะคะกะปินะคะแน่นอนรสชาติที่นำมาก็ต้องเป็นกะปิความเค็มของกะปิตัดให้กลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายรับรองกินข้าวหมดจานไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่อาหารจะอร่อยได้นะคะ
เราต้องได้วัตถุดิบที่สดและคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากสวนเลยนอกจากนี้นะคะเรายังได้ช่วยเหลือชาวสวนและเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะการสั่งซื้อก็ไม่ยากเลยค่ะเราสามารถสั่งซื้อผ่าน GrabMart ตลาดสดคนไทยสินค้าและวัตถุดิบทั้งหลายก็จะส่งตรงมาถึงมือคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะดิฉันทราบมาว่ามีคนอยากทำอาหารดิฉันจึงส่งต่อสูตรลับเมนูเด็ดไปยังรัศมีแขและน้องสิงโตแน่นอนนะคะว่าทั้งสองคนจะได้รับวัตถุดิบที่ส่งผ่านทาง GrabMart ตลาดสดคนไทยที่คัดสรรผักผลไม้คุณภาพดีจากสวนของพี่น้องลุงป้าเกษตรกรของเราส่งตรงถึงประตูบ้านเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสูตรเต็มของเมนูอื่นๆนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ที่ YouTube Grab Thailand ค่ะหลังจากที่ได้ดูคลิปอะค่ะก็รู้สึกตื้นตันนะต้องใช้คำว่าตื้นตันเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรเขาพูดเนี่ยมันเหมือนเขาภูมิใจนำเสนอสิ่งที่เขาตั้งใจทำตั้งใจปลูกมันขึ้นมาแล้วส่งมอบสิ่งมีค่ามาให้เราโดยที่เขาเชื่อใจเราว่าเราจะเอาสิ่งที่มีค่าที่เขาได้ปลูกผลิตผลของเขาเนี่ยมาทำอาหารจานดีๆได้ทำอาหารทำไมเชฟไม่ส่งไปที่ห้องครัวนี่แล้วส่งมาที่นี่ทำไมข้าวอบเผือกแต่เชฟไม่ได้ส่งเผือกมาให้ขอโทษนะคะเชฟคะจะไปหาเผือกที่ไหนคะแล้วนี่ส่งมาทุ่งบัวทำไมคะนี่หัวใหญ่เบ้อเลยอันนี้ถือว่าสวยงามสมบูรณ์แบบไหมฮะใช่ครับใครอยากรู้สูตรมากันเลย